ไปดูกันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่ผมเกริ่นนำไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับโดยสรุปก็คือตอนนี้นะครับได้ออกหมายเรียกให้คุณน็อตเนี่ยมาให้ปากคำในฐานะพยานก่อนในวันที่13มกราคมที่จะถึงนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์คดียาเสพติดของ DSI ได้ไปจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการสำคัญ1คนและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก5คนโดยพบว่าขบวนการกลุ่มนี้คุณผู้ชมฟังดีนะฮะทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและเอาไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนพูดง่ายๆก็คือบัญชีม้าโดยหนึ่งในผู้ที่รับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ก็คือผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์กองสลากพลัสโดยปรากฏหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มขบวนการนี้ใช้คำว่าหลาย10ล้านหลาย10ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกให้เข้ามาชี้แจงในการรับเงินต่อไปคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะผู้ต้องหาไปถอนเงินออกมาจากบัญชีม้าพอถอนเงินเสร็จปุ๊บก็เอาเงินไปเข้าบัญชีผู้บริหารของกองสลากพลัสแล้ว DSI พูดชัดนะฮะว่าการดำเนินการนี้สอดคล้องกับข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจำหน่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนและก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรก็แสดงว่าตอนนี้ที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับลงมาตรวจสอบกองสลากพลัสส่วนหนึ่งเป็นบัญชาครับเป็นคำสั่งแน่ๆแหละครับของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณน็อตว่ายังไงคุณผู้ชมครับคุณน็อตบอกว่ายินดีนี่เป็นการตรวจสอบตามข้อสงสัยเราพร้อมชี้แจงและขอปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการฟอกเงินอาจจะคุณน็อตใช้คำนี้อันนี้สำคัญอาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นผมก็เลยคิดตามคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าขบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินเนี่ยนะครับเขาจะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปซื้อหวยทำไมในเมื่อการหารายได้ของคนกลุ่มนี้เนี่ยมันหาได้เยอะกว่าหวยอยู่แล้วอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับแล้วชอบเล่นหวยขนาดนั้นเลยครับถึงซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะครับหลายแสนบาทอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่าคุณน็อตก็จะต้องไปอธิบายรายละเอียดเพราะตอนนี้เป็นการออกหมายเรียกในฐานะพยานนะครับและอย่างที่ผมบอกไงตอนนี้มากันแทบหมดทุกหน่วยงานของรัฐเลยนะฮะไปดูกรมสรรพากรกันบ้างตอนนี้กรมสรรพากรมีข้อสงสัยว่าหลังจากที่คุณน็อตตั้งโต๊ะแถลงข้อมูลการจ่ายภาษีอาจจะคิดคำนวณผิดพลาดนะครับโดยเตรียมที่จะเก็บภาษีอันนี้เป็นการประเมินนะครับเพิ่มเติมอีกกว่า500ล้านบาทไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดนะครับเพราะว่าแหล่งข่าวจากกรมสรรพากรตั้งข้อสังเกตหากมีการขายสลากงวดละ14ล้านใบถ้าขายใบละ105บาทแต่ละงวดกองสลากพลัสจะมีรายได้ 1,470 ล้านบาทต่องวดรวมทั้งปีก็จะมีรายได้สูงถึงกว่า 35,280 ล้านบาทนะครับดังนั้นที่กองสลากพลัสระบุว่าปี2565มีรายได้ 18,000 ล้านบาทอาจจะเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดหรือไม่นะอันนี้ก็ขยี้เรื่องภาษีคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีคลังก็ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนปกตินะครับเพื่อการดำเนินการธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นก็จะต้องตรวจสอบในเรื่องของการชำระภาษีว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรสำหรับนโยบายของสำนักงานสลากนั้นกระทรวงการคลังให้น้ำหนักเรื่องของการขายไม่เกิน80บาทต่อใบซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสำนักงานสลากมีแนวทางการแก้ไขที่ถูกทางแล้วทั้งในเรื่องของแอปเป๋าตังค์และพื้นที่ขายสลาก80บาทแต่อันนี้ว่าตามตรงนะฮะกองสลากพลัสแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายตอนนี้ไม่ได้ขาย80นะชาวบ้านเขาเลยโวยไงนะเดี๋ยวเราจะไปดูชาวบ้านเขาด้วยว่าชาวบ้านเขาเป็นอย่างไรนะครับไม่เฉพาะแค่สัมภาระ DSI นะฮะเพราะล่าสุดเราได้รับแจ้งมาว่าพลเอกประยุทธ์ได้มีคำสั่งลงไปเพิ่มเติมอีกหน่วยงานนึงนะฮะก็คือให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยเข้ามาตรวจสอบด้วยนะฮะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานด้านลิขสิทธิ์กองบัญชาการสอบสวนกลางตำรวจกองปราบสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะลงมาตรวจสอบด้วย
โอ้โหมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผมตั้งข้อสังเกตไปว่าชาวบ้านชาวช่องที่เขาขายสลากเป็นรายเล็กๆนะครับได้กำไรเดือนละ 4,000 5,000 6,000 7,000 บางคนก็บางงวดนี่ขาดทุนซะที่ซ้ำไปเขาไม่เข้าใจโลกอ่ะนะคุณผู้ชมใช้คำนี้นะครับว่าทำไมพวกเขาขาย80แล้วโดนจับเขาก็มีต้นทุนชีวิตเหมือนกันนะครับเดินมันก็เหนื่อยนะปั่นจักรยานมันก็ร้อนนะหรือยืนขายตามแผงต่างๆเขาก็ต้องกินต้องใช้ในแต่ละมื้อเหมือนกันเขาคิดเป็นค่าบริการได้หรือไม่แล้วทำไมแพลตฟอร์มออนไลน์ขายเกิน80บาทได้คุณผู้ชมครับไปดูความทุกข์ที่หน้าตู้ ATM ผมขออนุญาตใช้คำนี้คุณผู้ชมนี่เป็นที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสาขาวิเชียรบุรีที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่า20คนนี่แค่ตัวอย่างนะฮะมาจองคิวเข้าแถวในการทำรายการหน้าตู้ ATM เพื่อจองสลากงวด1กุมภาพันธ์และก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับมากันอย่างโอ้โหนะลำบากลำบนนายหลัดสามโนอายุ62ปี62แล้วนะครับมาเข้าคิวทำรายการบอกว่ามาตั้งแต่วันที่4จะมาจองวันที่5เนื่องจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมันมีน้อยอ่ะแต่คนขายมีมากและเป็นการทำรายการจองพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งมีคนขายเพิ่มแต่ไม่มีการเพิ่มจำนวนสลากทำให้มีการแข่งขันชาวบ้านก็ไม่ได้พอชาวบ้านมารอแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้สลากไปขายทั้งที่ได้โควต้านะครับคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะคือตอนนี้รัฐบาลกองสลากจัดสรรโควต้าให้เยอะมากกว่าคนขายเพราะฉะนั้นคนขายก็ต้องไปดิ้นรนเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบนี้ลองฟังดูครับอันนี้บัตรของปี58หลังจากนั้นมาก็มาเพิ่มบัตรประชารัฐ 70,000 บาทแต่เราหวยไม่เพิ่มเข้าใจมั้ยหวยไม่เพิ่มแล้วทีนี้มันก็มาแย่งกันคือ1อยากให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มให้ถ้าทําบัตรประชารัฐทํา ATM ให้เขาแล้วอยากให้เพิ่มถ้าเพิ่มมา70,000 บาทก็ต้องทำให้ 70,000 กล่องเหมือนกันอยากให้ทำอย่างนี้อยากให้รัฐบาลทำนี่มารอกดหวยเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานมาตั้งแต่1โมงเช้าเมื่อวานของเมื่อวานเพิ่งจะได้กดโมงครึ่งวันนี้อยากให้ช่วยรัฐบาลนะเพิ่มลอตเตอรี่ให้ไอ้พวกรายย่อยเนี่ยนั่งรอกดอยู่เนี่ยแล้ววันนี้คิดว่าจะได้ไหมก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่ได้จะทำยังไงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ขายผู้ค้าสลากรายย่อยอีกคนคุณผู้ชมฟังน่าสงสารมากมาเฝ้ารอกดเพื่อจองคิวเป็นเวลา3วัน3คืนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉลากหรือไม่ส่วนตัวอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนหรือปรับปรุงวิธีการเพื่อให้ผู้ค้าสลากรายย่อยมีความแน่นอนในการจองสลากจะได้ไม่ต้องมาลุ้นแบบงวดต่องวดครับมาเลาะเบื้องตู้ตั้งแต่วันที่2ค่ะว่าเฮาอีได้บ่ได้ว่าตู้ใดนี่มีคนเฝ้าหลายบ่แล้วเฮาก็มาเริ่มเฝ้านี่วันที่3เช้าวันที่3มาเฝ้าจนถึงวันที่5ตอนเช้าวันที่5จังสิได้กดวันที่5ตอนเช้าถึงได้กดค่ะ 7:30 แล้วคิดว่าอีได้บ่นะเสี่ยงค่ะคุมเสี่ยงคือกันได้บ่ได้บ่รู้เนาะอันนี้เฮาเสี่ยงแต่ก็อยากให้รัฐบาลน่ะซอยเหลือได้ว่าถ้ารับผลเพิ่มแล้วอยากให้ผินชลักเพิ่มถ้าว่ารับปี65เข้ามามันบอลแล้วชลักก็หอกกันทีเนี้ยเขาต้องได้มาแย่งกันกดต้องมานอนเฝ้าตู้กันเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกองสลากเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีปัญหากันมาอย่างยาวนานจนมาถึงทุกวันนี้ก็อยู่ในสภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับและเดี๋ยววันที่13มกราคมเราต้องจับตาดูนะครับว่าคุณน็อตจะเดินทางไปพบกับ DSI ตามที่ออกหมายเรียกหรือไม่แล้วสุดท้ายทั้งเรื่องของสัมภาระเรื่องปปงเรื่อง DSI กองสลากพลัดจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับ